หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2567วันนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมกว่า200คนที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนายณัฐวัฒน์วิริยานภาพรผู้ราชการจังหวัดสกลนครนำข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน38รูปถวายเป็นพระกุศลและร่วมพิธีถวายพระพรที่วัดห้วยปลากั้งนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรโดยมีข้าราชการสารทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่วัดเวรุวันมหาวิหารนายอำนาจชูทองรองผู้ราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา8มกราคม2567